พนักงานสอบสวนบช.สอท.นะครับมีการขอศาลออกหมายจับบิ๊กครับพี่น้องในตระกูล4บ่อใบไม้พร้อมกับพวกรวม7คนยืนยันว่ากรณีนายอัจฉริยะแฉมีตำรวจสอท.ร่วมด้วยหากหลักฐานโยงไปถึงใครก็ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดครับวันนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเจ้าหน้าที่คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนในคดีมา9888ของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้นำหลักฐานเข้ายื่นต่อศาลเพื่อขออนุมัติหมายจับนายกิตติพงศ์ขจรบุญถาวรหรือว่าบิ๊กซึ่งเป็นน้องชายคนที่3ในตระกูล4บ่อใบไม้กับพวกรวม7คนในข้อหาร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่นทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าพนันในการเล่นและร่วมกันฟอกเงินพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีมา9888ว่าวันนี้พนักงานสืบสวนที่รับผิดชอบในคดีนำพยานหลักฐานเข้ายื่นต่อศาลอาญาเพื่อขออำนาจออกหมายจับนายกิตติพงศ์ขจรบุญถาวรหรือว่าบิ๊กเป็นน้องชายคนที่3นะครับในพี่น้องตระกูล4บ่อใบไม้และพวกใน2ข้อหาด้วยกันซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขอศาลอนุมัติออกหมายจับแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าศาลจะอนุมัติออกหมายจับกี่คนทั้งนี้ในจำนวน7คนที่ขอศาลอนุมัติออกหมายจับนี้ไม่รวมถึงพี่น้อง4บ่อใบไม้อีก2คนส่วนกรณีที่นายอัจฉริยะได้นำหลักฐานข้อมูลแผ่นป้ายไวนิลที่อ้างว่าเป็นรายชื่อข้าราชการตำรวจที่พัวพันกับเว็บพนันออนไลน์ตั้งแต่ระดับอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจนถึงร้อยตำรวจโทพลตำรวจโทวรวัฒน์บอกว่าตามนโยบายของผบ.ตร.ถ้าหลักฐานถึงใครไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือเป็นใครก็ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดซึ่งมีรายชื่อตำรวจสอท.6คนในส่วนของสอท.เองก็ต้องตรวจสอบและไม่มั่นใจว่ารายชื่อบางคนมีขึ้นมาได้อย่างไรซึ่งหากมีความเชื่อมโยงไปถึงก็ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกันล่าสุดมีรายงานนะครับว่าศาลอาญานั้นได้ออกหมายจับนะฮะตามการร้องขอแล้วนะครับศาลอาญาออกหมายจับนายกิตติพงศ์ขจรบุญถาวรหรือว่าบิ๊กครับนายวรรลบกาญจนประภากุลนางสาวภูลดาลือชาธรรมนายณัฐกรแขกเมฆนางสาวสิริลักษ์เอี่ยมใหญ่นายสมสิทธิ์ถนอมวัดและนางสาวธนัฏฐาแสนสุขตามหมายจับศาลอาญาลงวันที่27กุมภาพันธ์ในความผิดฐานร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศการโฆษณาหรือชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นเข้าพนันซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานและร่วมกันฟอกเงินหลังจากชุดทำงานได้ยื่นหลักฐานการสืบสวนพบทั้ง7คนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์มา9888โดยในรายของนายณัฐกรแขกเมฆทำหน้าที่ดูแลเต็นท์รถหรูอู่รถหรูให้กับเบนซ์เดมอนขณะเดียวกันก็พบว่านางสาวภูลดานะครับที่ถูกออกหมายจับเนี่ยก็เคยผ่านเวทีประกวดแล้วก็เป็นดัชชี่เกิร์ลปี2009และนางสาวภูลดานั้นเป็นแฟนของนายบิ๊กครับ